สวัสดีครับนะฮะคลิปนี้ก็อัดเป็นคลิปกำลังใจดีกว่านะครับนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยน้องคนนี้นะน้องคนนี้นะครับก็คือเอาเป็นว่าที่บ้านเขาอะประสบปัญหาเยอะนะครับแล้วก็น้องเขาสู้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็เก็บเงินยากมากนะครับแต่นั่นแหละนะของผมมันเปิดสอนเราก็จะให้ฟรีก็อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาก็รอโปรหาเพื่อนหารแต่แบบมันก็ไม่มีคนเนี่ยเพราะน้องเขาอยู่ใต้ไม่มีคนมาสนใจร่วมด้วยจนมีอยู่ช่วงหนึ่งผมปล่อยโปรโมชั่นน้องก็ถามผมพี่โอ๊ตการันตีไหมว่าเรียนแล้วจะขายได้ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับที่สถาบันโอ๊ตออนไลน์นะเราไม่มีการการันตีนะครับไม่มีการการันตีว่าเฮ้ยเรียนแล้วคุณต้องได้เงินคืนแน่นอนผมกล้าพูดเลยนะถ้าสถาบันไหนพูดแบบนี้นะคุณรอโดนหลอกได้เลยผมเล่าอยู่เจ้าหนึ่งอันนี้เล่าเจ้าหนึ่งเจ้านี้นะมาเรียนผมพูดเลยเพราะว่าเขาโดนฟ้องละแล้วก็แพ้คดีเรียบร้อยนะครับมาเรียนเสร็จปุ๊บไปเปิดเลยแล้วตัวเองนะผมเก็บคอร์สไม่แต่ละคอร์สนี่ไม่ถึงหมื่นนะแต่ถ้ารวมๆเรียนหลายคอร์สก็เป็นหมื่นอ่ะแต่เจ้าเนี้ยไปเปิดนะแรกๆก็ถ้าเรียนรวม15,000เรียนเดียว25,000หลังๆมาเรียนเดียว50,000แถมยังมีเก็บค่าไลเซนส์ค่าลิขสิทธิ์อะไรไม่รู้อีก30,000เสร็จแล้วมุกของเจ้าเนี้ยที่มันแบบมันบ้าบอคอแตกมากคุณคิดภาพจ่ายขนาดนี้นะของผมนี่นั่งเรียนกันทั้งวันทั้งคืนดูแลกันขนาดนี้มีคลิปยิงให้เจ้านี้พอนัดเรียนปุ๊บอาจจะแบบนัดแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยนัดคนเรียนมานั่งแมคโดนัลด์เสร็จปุ๊บนั่งเรียนครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งอ่ะโดนเอ้าติดธุระต้องไปแล้วไอ้คนเรียนนั่งหัวเลยฮะอะไรเนี่ยแล้วมีบอกกับคนเรียนอีกว่าทำ Amazon เนี่ยเดี๋ยวคุณต้องโดนแบนนะเฮ้ย Amazon นี่ถ้าโดนแบนนี่แล้วจะหาชื่อไหนมาสมัครอ่ะเดี๋ยวนี้เรื่องเปิดบัญชีก็ยากอีกแล้วหมดเงินตั้งบางคนโดน 7-80,000 แต่ที่เขาแพ้คดีนี่หลายแสนที่ไปหลอกคนอื่นนะครับประเด็นก็คือว่าแต่ว่าเจ้าเนี่ยประเด็นก็คือเขาการันตีไงว่าพี่เนี่ยเดี๋ยวเรียนกับหนูเนี่ยพี่ลงทุนเลย50,000เดี๋ยวพี่ต้องได้คืนเป็นแสนคิดนะครับประโยคพวกนี้ส่วนใหญ่จะโดนจากพวกมันนี่เกมแล้วคนก็จะแบบตาลุกวาวโอ้ลงทุนเว้ย50,000เดี๋ยวเราต้องรวยของผมเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนทำธุรกิจสอนขาย eBay Amazon เรามันเหมือนสอนวิชาชีพแบบเหมือนคุณไปเรียนทำเค้กแต่คุณไม่ทำอ่ะคุณจะซักเซสไหมผมคิดแบบเนี้ยแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ผมการันตีได้คือถ้าเกิดคุณเรียนกับผมอ่ะผมจะดูแลติดอะไรถามเครื่องมือพยายามมีให้แต่ก็แบบแฟร์ๆกันอ่ะเอาแบบแฟร์ๆกันที่เนี่ยแต่ถ้าจะถามว่าการันตีเรื่องโอ้ยลงจ่ายค่าเรียนไปคุณโอ๊ตแล้วผมจะได้รีเทิร์นมาเป็น10เท่าการันตีไหมไม่เดี๋ยวถามว่ามีคนทำได้ไหมร้อยเท่าก็มีครับแต่มันไม่ได้ทุกคนแต่หลายๆคนถ้าทำไปอย่างน้อยนะคุณผมอยากให้คุณวางเป้าหมายแรกนะไม่ว่าคุณจะเรียนกับผมเรียนกับใครหรือทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราลงทุนไปพยายามคิดเรื่องการคืนทุนสังเกตนะมันจะมีประโยคเช่นลงทุนเปิดร้านน้ำเนี่ย1ปีคืนทุนอย่างน้อยถ้าเกิดคืนทุนได้ก็แปลว่าคุ้มทุนละแต่ระหว่างนั้นเราก็มีเงินหมุนไปกินกินข้าวอะไรบ้างแหละแต่ถ้าเกิดพอคืนทุนไอ้ที่ลงทุนไปแล้วอะหลังจากนั้นน่ะมันเหมือนเป็นกำไรชีวิตละแล้วมันก็อยู่ที่ความตั้งใจความขยันของเรานะครับอย่างน้องคนนี้ไอ้เนี่ยไอ้คนเนี้ยโหขยันมากผมชอบใครขยันนี่ผมโคตรชอบเลยเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณขยันน่ะไม่นานคุณก็จะคืนทุนค่าเรียนกับผมพอคืนเงินค่าเรียนอย่างน้อยมันก็วินวินแล้วที่เหลือเราอยู่เป็นกำไรกันนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำนะที่โอ๊ตออนไลน์นะครับเราไม่มีคำว่าการันตีคืนทุนแน่นอนแต่ถ้าคุณขยันผมเชื่อว่าคุณทำได้แล้วผมก็อยู่พร้อมจะพร้อมที่อยู่ไปกับคุณติดอะไรถามมาแต่บางครั้งผมอาจจะมีธุระบ้างไปคุยบ้างไปดูหนังบ้างก็ขอมีชีวิตหน่อยอาจจะตอบช้าไปนิดนึงก็อย่าว่ากันแต่ส่วนใหญ่ผมว่าผมตอบเร็วอยู่เพราะว่าไปไหนมาไหนผมก็จะต้องพกคอมพิวเตอร์ขนาดไปดูหนังผมยังต้องพกเข้าโรงหนังอะอย่างเมื่อวานนะเมื่อวานไปดูนี่แรมเพจมันมาก
รอบ5 โมงโหไลน์แม่งเด้งดึ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 งเลยบอกรอก่อนรอก่อนเออออกมาประมาณ20-30ไปซื้อคอมหมูย่างโหนั่งตอบก็ขอช้านิดนึงในบางเรื่องผมว่าหลายๆคนเข้าใจผมนะครับหลายๆคนเข้าใจผมแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ผมทำมาคือจริงๆอ่ะผมปลายปีที่แล้วผมแบบวางแผนว่าเออเราจะสอนแต่ออนไลน์นะจะไปช่วยเพื่อนทำMLM เพราะเพื่อนมาชวนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอมันเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยกับเราเราก็ตั้งใจกลับมาทำอีเวนต์เต็มตัวAmazonเต็มตัวแล้วก็สอนเต็มตัวหนักๆเอาปีนี้เราจะสร้างท็อปเรทให้มันได้สร้างชื่อสถาบันกลับมาให้มันคนรู้จักเยอะๆเพราะเดี๋ยวนี้คนผมว่าคนจะเรียน eBay Amazon เนี่ยหาข้อมูลเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บคือสมัยก่อนตอนที่ผมเปิดนะมันก็มีอยู่ 3-4 เจ้าเอง2-3เจ้าเลยอะที่สอน eBay เจ้านึงก็หันไปสอน Amazon เจ้านึงก็อัพราคาช่วงที่เขาเจ้าใหญ่ๆอัพราคาผมชอบมากเลยเพราะว่าคนเรียนเขาประมาณ 15,000 คอร์สผมตอนนั้นก็ 3,000 4,000 คนที่แบบไม่ไหวก็จะมาเรียนเราอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหอาจารย์ eBay พรึบเลยเยอะมากแบบ10 20 30คนน่ะแบบโผล่ขึ้นมาจากไหนไม่รู้บางคนก็ผลิดอกจากสถาบันเราออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมาก eBay Amazon เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนเดี๋ยวนี้ฉลาดชอบที่จะหาความรู้นะครับหาทาง YouTube หาทางพันทิปหาทาง Google Facebook อะไรพวกเนี้ยหาความรู้แล้วก็ก่อนตัดสินใจเรียนผมเชื่อว่าหลายๆคนคิดมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นพอมันเห็นสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างเนี้ย1เวลาที่เราจะสอนคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้ผมมองว่าการให้มันไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกประทับใจเราสุดท้ายแล้วเขาก็เรียนเราผมเคยมีเคสนึงอันนี้ชอบมากน้องเขาเรียนอยู่อังกฤษเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ดูคลิปผมดูไปทำตามขายได้พอขายได้ปุ๊บมันเริ่มขายได้หลายชิ้นมันกลับมาซัมเมอร์เมืองไทยมันมานั่งเรียนเลยเออแล้วผมก็เออการที่เราให้เนี่ยผมเชื่อว่าแต่ว่าคงไม่ได้ให้หมดหรอกเพราะเดี๋ยวเกรงใจคนจะตังเรียนแต่ก็ต้องให้บ้างอาจจะสัก 10-20% ที่ผมให้นี่แค่ 10-20% นะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนพอเราให้แล้วเนี่ยเขาเกิดความประทับใจพอเกิดความประทับใจแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็มาเรียนกับเราบางคนไม่เรียนก็มีก็อย่าไปซีเรียสเพราะยังไงเขาก็ไม่เรียนกับเราอยู่แล้วก็อย่าไปซีเรียสตรงนั้นผมคิดอย่างนั้นนะนะฮะแล้วก็กลับมาที่น้องคนนี้ก็เนี่ยครับตั้งใจแล้วก็ออกนะครับนี่คุณน่าจะอ่านไปแล้วหรือวันนี้ทำไปนานแล้วนะฮะแต่ทำช้าดีกว่าไม่ทำอีกประเด็นนึงอ่ะผมมีโปรโมชั่นให้จริงๆอ่ะโปรโมชั่นที่ผมให้มันเหมาะกับคนที่มีครอบครัวมีเพื่อนที่สนใจรวมกันบางคนแบบไม่มีเพื่อนเลยอ่ะน้องคนนี้ตอนแรกก็เป็นก็คือไม่มีเพื่อนเลยมัวแต่จะหาเพื่อนรอโปรแต่ขออย่างนึงนะผมขอบอกอย่างนึงมีคนมาอย่างนี้ด้วยผมขอว่ามันไม่ใช่นะก็คือให้ผมหาเพื่อนให้อย่างนั้นผมไม่ต้องออกโปรก็ได้ถ้าคุณให้ผมหาเพื่อนให้อ่ะโปรนี้ขอร้องให้ไปหาเองนะครับหาเองแต่เนี่ยน้องเขาแบบไม่รอละพี่โอ๊ตตอนนั้นนะไม่รอละลุยเลยแต่เขาก็ยังเป็นหนึ่งในนั่นแหละที่ถามพี่โฮสการันตีไหมผมก็บอกตามจริงอ่ะผมก็บอกเงี้ยเหมือนกับที่บอกทุกคนว่าน้องมันไม่มีสถาบันไหนหรอกถ้าเกิดเขาจริงใจเขาจะมาบอกการันตีอ่ะมันไม่มีหรอกไอ้ที่บอกการันตีอ่ะสุดท้ายนะพอจ่ายตังไปมันไม่คืนด้วยต้องฟ้องเออมันก็เอาพี่โฮสงั้นผมลุยเลยแล้วตอนนี้เริ่มขายออกเรื่อยๆแล้วนี่ครับเริ่มขายออกเรื่อยๆแล้วคือทำธุรกิจต้องใจเย็นนะไม่ใช่แบบโอ้ยเรียนกับโอ๊ตเลยเดือนแรกต้องได้ 20,000 มันไม่ใช่เดือนแรกคุณอาจจะได้ 3,000 4,000 2,000 1,000 แต่ที่ผมสอนคือสอนให้คุณวางรากฐานพอคุณมีรากฐานที่ดียอดขายคุณจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่มั่นคงแล้วผมที่ผมทำคลิปอย่างเงี้ยเพราะผมอยากจะบิ้วคนเรียนพวกหมกแล้วปีนี้เราจะสร้างท็อปเลเซอร์ให้ได้เยอะที่สุดอยากได้100 คนเราผมถึงต้องมานั่งบิ้วทำคลิปเยอะกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสร้างแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับน้องเนี่ยโบคลิกก็เป็นหนึ่งในที่เรียกว่า
มั่นใจผมดีกว่านะฮะนี่มันก็มารีวิวให้ผมด้วยไม่รู้ว่ารีวิวไหนไม่รู้เยอะเหลือเกินหรือไม่ได้รีวิวอ่ะอันนี้อีกคนหนึ่งอันนี้อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้อีกคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ยังไม่ได้มารีวิวให้แต่มันติดตามนะผมทำคลิปอะไรมันตามดูทุกคลิปแล้วเพราะว่ามันออกจากงานประจำมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้คลิปนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจนะฮะสำหรับคนที่สนใจเรียนโอทออนไลน์ถ้าคุณคิดว่ามันไปได้ผมสัญญาสิ่งที่ผมสัญญาได้ก็คือว่าเราจะดูแลคุณให้เต็มที่ติดอะไรถามมาพยายามจะตอบอาจจะมีหงุดหงิดตอบช้าบ้างก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าที่นี่ผมทำงานคนเดียวทำงานคนเดียวจริงๆครับไม่มีเลขาบางทีคนมานั่งเรียนมีคนโทรมาสอบถามผมก็ขออนุญาตต้องรับก่อนเพราะเราก็เปิดสอนนะไม่มีใครมาช่วยตอบผมมองว่าการมีหลายคนบางทีเนี่ยสกิลมันไม่เท่ากันและบางทีการตอบเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันเราทำงานถ้าเรายังดูแลไหวเราก็ดูแลนะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนที่ผมบอกว่าเปิดแฟรนไชส์จริงๆเนี่ยผมก็ไปสอนเองนะไม่ใช่แบบว่าคนเปิดไปสอนไม่เอาแต่ให้เขาช่วยดูแลในพื้นที่แล้วก็หลังจากเรียนแล้วเขาก็ต้องมีพื้นฐานบ้างเพื่อซัพพอร์ตคนที่มาเรียนที่จังหวัดของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นสอนหลักเนี่ยรวมคนให้ได้แล้วผมแบบไปสอนนะครับสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ของโอ๊ตออนไลน์ที่ประกาศไปนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะพูดนะอยากจะพูดเพราะว่าไอ้น้องคนนี้มันก็ทักมาแล้วก็เอ้ยขายได้เว้ยนี่ฮะเป็นคลิปของวันที่20เมษาเลยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอัพวันที่20เมษานะครับก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนเพิ่งเริ่มนะครับบางคนที่แบบเพิ่งเริ่มแล้วยังขายไม่ออกคือบางทีมันรอบแรกมันอาจจะยังขายไม่ออกก็ได้แต่ถ้าเกิดวิเคราะห์มาดีนะหรือลองส่งให้ผมช่วยดูด้วยถ้าเกิดผมดูว่ามันยังโอเคคุณก็รีลิสต์ใหม่แค่นั้นเองโอกาสขายมันยังมีอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าเราตั้งใจนะครับผมขอให้คลิปนี้เป็นคลิปแรงบันดาลใจนะครับอยากจะมาพูดยาวหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มีหลายหัวข้อหลายเรื่องด้วยก็ขำๆนะคลิปนี้นะครับหวังว่าใครที่ดูถึงจุดจบตรงนี้นะอยากให้โชคดีเรื่องของขายดีมาดีๆนะครับไม่ว่าจะคนเรียนหรือคนไม่เรียนนะฮะยิ่งคนเรียนขอให้ได้ขายได้เยอะๆมีกำไรด้วยนะไหนๆคุณก็มาจ่ายตังค์ให้ผมด้วยช่วยซัพพอร์ตดูแลด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวหาว่าขายของอีกมันก็ขายบ้างแหละนะไม่มีปล่อยฟรีบ้างขายบ้างอย่าคิดมากเนี่ยนะติดตามช่องผมแล้วนะนะมีทั้งให้ความรู้ขายของบ้างเพราะเรามันสอนนี่จะบอกว่าให้ผมไม่ขายของเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะโอเคนั้นจบละสวัสดีครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ติดตามทันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเราจะมีแชร์นะครับแชร์คลิปแชร์ความรู้พยายามจะแชร์ให้ทุกวันนะครับก็มีทั้งพูดตรงๆก็มีโปรโมชั่นของคอร์สเรียนด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับสื่อสารทาง LINE AD นะครับอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ eBay Amazon นะครับเข้ามาติดตาม LINE AD เราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับก็มีความรู้ฟรีๆพยายามจะที่จะแชร์ให้ทุกวันนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามจะให้ความรู้ทุกวันแต่ขอรบกวนเราอาจจะมีแบ่งนะครับยิงโฆษณาคอร์สเรียนบ้างนะอย่าว่ากันนะอย่าบล็อกกันนะขอบคุณครับ